ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนักเลงคีย์บอร์ดโดนแน่ปารินาแจ้งความคนถล่มด่าใน Facebook เชื่อพักตรงข้ามปั่นกระแสเกลียดชังนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเจ้าของวลีเด็ดอีช่อเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่แสดงความคิดเห็นด่าทอด้วยคำหยาบคายและผู้ที่โทรศัพท์ข่มขู่คุกคามกว่า 1,000 รายจากกรณีที่มีการใช้วลีอีช่อผ่านทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยนางสาวปรินาเปิดเผยว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้คำหยาบคายแสดงความคิดเห็นเพื่อด่าทอบน Facebook รวมไปถึงกลุ่มคนที่โทรศัพท์เข้ามาก่อกวนด้วยซึ่งเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีโดยมีคณะทำงานของพรรคการเมืองขั้วตรงข้ามคอยปั่นกระแสให้เกิดความเกลียดชังและยังคุกคามไปยังคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจตนเองด้วยนอกจากนี้นางสาวปรินายืนยันว่าคำว่าอีช่อเป็นคำที่ตนเองใช้ต่อว่าคนภายในบ้านที่ไม่อยู่ในกฎระเบียบส่วนประชาชนจังหวัดราชบุรีที่ไม่เคยได้ยินคำดังกล่าวนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียนำคำว่าอีช่อไปขยายความต่อในทางที่ไม่ดีจนทำให้มีการแสดงความคิดเห็นในสังคมเป็นวงกว้างทั้งนี้นางสาวปารินายืนยันว่าคำดังกล่าวไม่ใช่คำที่ใช้ด่าส.ส.รายหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่หากมีโอกาสเจอหน้ากันก็สามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันได้พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้บิดเบือนความหมายหรือบัญญัติคำดังกล่าวขึ้นมาใหม่อย่างแน่นอนด้านพลตำรวจเอกสิริวัตรดีพอโฆษกปอท.กล่าวว่าจากนี้จะดำเนินคดีรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความส่วนจะมีการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 1,000 คนหรือไม่ต้องขอตรวจสอบพยานหลักฐานว่าบุคคลเหล่านั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ